ัสดีครับมาเทสการทํางานนะครับเจ้าตัวนี้เป็นโอิมปัตทีปสามสิบห้าเนาะนะครับตรงนี้ก็เป็นปรับโฟกัสไม่ใช่ปรับรูรับแสงขอโทษทีนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกกันที่เลือกที่ตรงตัวเอนะครับก็คือเป็นออโต้รูรับแสงนั่นเองส่วนตรงนี้เป็นตัวปรับโฟกัสนะครับนี่ปรับไอโซตรงนี้นะครับโฟกัสเนี่ยมันจะได้นิดนึงนะครับตรงนี้มัน1เมตรนะครับถ้าปรับเลยมานิดนึงจะเป็นี่ยจะเป็น0.8เมตรนะครับนี่ นะครับระยะอันนี้เป็นระยะฟุตนะครับถ้าเป็นสีขาวเป็นระยะเมตรนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาเทสกันที่ตรงตัว A นะครับเลื่อนตรงนี้นะครับให้สุดมันจะเลื่อนต่อไม่ได้เราก็กดถ่ายได้เลยนะครับนี่กล้องก็จะเลือกรูรับแสงให้เรานะครับเราก็จะเลื่อนต่อได้นะครับนี่แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่แสงมันน้อยไปนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวผมมือบังหน้าเลนส์ให้ดูนี่แสงมันน้อยไปมันก็จะเป็นแบบนี้มันมีทงแดงขึลืนตอนที่เรากดถ่ายเห็นไหม เราก็จะเลื่อนต่อไม่ได้นะครับทงแดงขึ้นเตือนว่าเราเปิดรูรับแสงเฮ้ยเราอยู่ในที่สภาพแวดล้อมเนี่ยแสงน้อยไปนะครับมันก็ไม่ไม่บันทึกภาพให้เราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกดถ่ายใหม่นะครับแบบนี้ชึบในที่มีแสงมากพอนะเราถึงจะเลื่อนต่อได้นะครับนี่แต่ถ้าแสงน้อยไปเนะี่ยมันก็จะขึ้นเห็นไหมพอเป็นขึ้นแล้วเนี่ยถ้าเราอยากจะถ่ายจริงๆนะครับเราปรับไปที่2.8ก็ได้นะว่าเลือกเลือกปรับรูรับแสงเอาเองนะครับ เรือกปรับรูปแสงเอาเองเนี่ยมันจะไม่เตือนนะมันจะไม่เตือนทอนเวลาที่เราแสงน้อยนะครับมันถือว่าเราปรับเมนนวดแล้วนะครับนี่เปิดฝาหลังตรงนี้ชึบใส่ฟิล์มนะครับตรงนี้เอาปลายฟิล์มเสียบข้อร่องตรงนี้นะครับลองตกแกนเลยขึ้นฟิล์มนะครับกดท่ายทิ้งขึ้นฟิล์มกดท้ายทิ้งนะครับให้ปลายฟิล์มเนี่ยพันกับแกนตรงนี้แล้วก็ปิดฝาแล้วก็เริ่มใช้งานได้เลยนะครับการทำงานก็ครบถ้วนเรียบร้อยดีนะครับขอบคุณมากๆครับ